ินทางกับเทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนชีวิตคุณไปข้างหน้าและทำให้คุณได้เข้าใกล้กับอนาคตมากยิ่งขึ้นครั้งแรกที่ Honda ได้นำเทคโนโลยีการขับขี่ในอนาคตที่เดิมจะอยู่ในรถพรีเมียมคาร์เข้ามาอยู่ในรถที่ขายทำให้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้สำหรับคนจะน่าสนใจแค่ไหนวันนี้เราพาไปดูกันค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทุกคนจะได้เห็น Honda City CHEV คันนี้ที่ดีไซน์มีความปลอดพรีเมียมโดดเด่นด้วยชุดแต่ง RS พร้อมไฟหน้าและไฟ DRL แบบ LED สะดุดตากับกระจังหน้าแบบ Sport Track ที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของ Honda City และสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดคือ S ทั้งสีฟ้าและสัญลักษณ์ HEV ด้านท้ายสวยมากเลยค่ะนอกจากดีไซน์ที่ปลอดโฉดเฉียวแล้วสิ่งสำคัญคือเทคโนโลยีการขับเคลื่อนและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เป็นไฮไลท์ของ Honda City รุ่นนี้เลยค่ะครั้งแรกที่ Honda ได้นำระบบสปอร์ตไฮบริดไอเข้ามาอยู่ในกลุ่มรถชิปที่ผ่านในประเทศไทยโดย Honda City EHEV คันนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดกับเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทรงพลัง2ตัวทำให้ได้ทั้งความแรงและประหยัดน้ำมันมากกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกันแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำด้วยและนี่เป็นครั้งแรกของ Honda City EHEV ที่ได้มีการติดตั้งเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda City ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งกับตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมทางบนท้องถนนเช่นระบบช่วยเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรกสะดวกสบายไปอีกขั้นด้วย Honda Lane Watch ระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้เบรกไม่เพียงเท่านี้เรายังมีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายอย่างรีโมทเอนจินสตาร์เพียงแค่เรากดปุ่มสตาร์ทจากภายนอกรถระบบก็จะช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์และเครื่องปรับอากาศก่อนที่เราจะขึ้นไปนั่งและออกเดินทางเมื่อเข้ามาภายในสิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยก็คือความกว้างของห้องโดยสารทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแถมก็ยังมีระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังแยกให้ด้วยเพื่อความสะดวกสบายพร้อมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆทั้งมาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด7นิ้วเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Google Map ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางและยังเข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่มากๆเลยค่ะและนี่คือ Honda City EHEV ครั้งแรกของรถชิปปิ้งคาร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสและจะหลงรักแบบที่ไม่รู้จัก